การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับจำนวนใดคูณด้วย12แล้วมีค่าเท่ากับ360เนื่องจากเรารู้ว่า3คูณกับ12เท่ากับ36แต่ผลคูณที่โจทย์กำหนดให้คือ360ซึ่งต้องเติมศูนย์ที่คำตอบ1ตัวดังนั้นจำนวนอะไรเอ่ยคูณกับ12แล้วได้360ใช่แล้วครับเราจะได้ว่า30คูณกับ12เท่ากับ360ดังนั้นจำนวนที่เราต้องการหามีค่าเท่ากับ30นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันครับ15คูณกับจำนวนใดแล้วมีค่าเท่ากับ210เนื่องจากเรารู้ว่า15คูณ10เท่ากับ150และ15คูณ20เท่ากับ300ดังนั้นจำนวนที่คูณกับ15อยู่ระหว่าง10กับ20และเนื่องจากจำนวนที่คูณกับ5จะได้คำตอบลงท้ายด้วย5แต่จำนวนคู่คูณกับ5จะได้คำตอบลงท้ายด้วย0ดังนั้นเราจะได้ว่าหลักหน่วยของจำนวนที่คูณกับ15เป็นจำนวนคู่เดี๋ยวเรามาช่วยกันดูครับ15คูณกับ12เท่ากับ180ซึ่งไม่ใช่ผลคูณที่โจทย์ต้องการต่อมา15คูณกับ14เท่ากับ210ซึ่งเป็นผลคูณตามที่โจทย์ต้องการดังนั้นจะได้จำนวนที่เราต้องการหามีค่าเท่ากับ14